็นหมุนเอียงมาเนาะไปมาอันดับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปอมปายสู่ทุกคนนะครับเอาไหมเอาไหมเขาเปิดคลิปแล้วยังไงเขาก็ไปแล้วอ้าวพี่น้องปัตตานีครับกลับมาถึงเวลาที่เขาต้องเพื่อเป็นยังไงกินแล้วเนาะนี่ครับหลังจากที่เขาเอามาเอาเซตไอ้ยังก่อนทดสอบเซตทดลองเนาะของไอ้แบรนด์ของวันนี้ครับเอามาลองเบิ้งนะครับรายการจะเอามาชิมให้พี่น้องเบิ้งก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงครับมันแซ่บบ่หรือยังไงสิได้สร้างมานะครับสร้างมาเห็ดตอนนี้ก็ได้กำลังชิมกันครับห้องเธอเริ่มอื่นแล้วใส่น้ำเอ้าจ่อห้องสอบเอาเลยเอาเลยปากกาเนี่ยาวยาวอันนี้จะเป็นตัวเทสของทางโรงงานที่เฮาได้เหมือนแบบเฮาได้บอกเพิ่นไปเนาะว่าเฮาต้องการแบบใดเนาะเพิ่นก็ส่งตัวเทสมาให้เฮาเรียบร้อยนะคะเฮาก็สิโอ้ชิมให้พ่อแม่ได้บ่แม่นโอเลบ่แม่นได้นี่อืมเดี๋ยวพี่เฮียใส่อีกแล้วนี่นะครับเอาใส่บักนาวนะครับใส่บักนาวอีหลังบ้านเขามีเอาใส่บักนาวเพี้ยนน้ำซุปใส่ชูใส่เลยพริกมะนาวจะใส่พริกเลยยังน้ำตาลยังเลยค่ะอันนี้กะปิจะเป็นของเราเด้อพี่น้องเด้อส่วนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อของหนูนะคะจะมีเครื่องปรุงแบบนี้มาให้ส่วนของพี่โอเล่จะมีแค่พริกมาให้เหมือนเขาปรุงรสมาแล้วในถ้วยเนาะพริกครับไอ้ยังก่อนพี่ครับกระเทียมเจียวมี2อย่างแต่ผมก็บุ้งเพิ่มขึ้นก่อนแล้วครับเพราะว่าผมมักเก็บเพชรเนี่ยเราสิใส่พริกใส่ยังเติมเข้าไปน้ำตาลใส่แล้วพริกจะใส่นิดหน่อยน้ำปลาเข้าคือว่าใส่หรือว่าพอดีแล้วเดี๋ยวขั้นนัวเข้าก่อนใส่แม่เบิ่งก่อนว่ามันนัวป่ะแต่พี่ชิมเบิ่งอ่ะมันนัวอะไรเถอะชิมดูก่อนนี่อู้ของผมใส่เครื่องไร้แห้งครับสินค้าของทางโรงงานก็โอเคนะอือแซ่บนะเนาะแม่นครับเอาใส่ผลไม้ลงไปถามมันดีจังไรเนาะก็ให้พี่โอเล่สั่งผลิตเลยเพราะว่าถามมันเป็นของบ่ดีของบ่แซ่บเฮาก็บ่อยากส่งออกเนาะโอเล่เนาะแต่ว่ามันได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนค่ะเยอะตอนแรกๆว่ามันสิได้น้อยแม่นใส่เต็มหลังจากเฮ็ดแล้วเต็มถ้วยเลยครับเอ้านี่หนูชอบใส่กะปินะคะหนูก็จะใส่กะปิลงไปอุ้ยเต็มก็เหมือนเฮาไปกินอยู่ร้านเลยอ่ะแม่นค่ะแล้วเฮาบ่ต้องเสียเวลาออกไปกินอยู่นอกบ้านเดี๋ยวเฮาต้องมีหมูกับลูกชิ้นติดตัวไว้นะครับแบบนี้เพราะว่าเขาบ่ได้แถมให้มันเป็นกึ่งสําเร็จรูปเนาะค่ะเนาะทุกคนจะเข้าใจตรงว่ามันเป็นกึ่งสําเร็จรูปก็เหมือนมาม่าเนาะขอพริกก่อนเลยครับคําแรกพริกโดดๆนี่มากหลายกินบักพริกกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จิ้มบักถั่วครับพี่น้องถือว่าโอเคนะหนูว่าโอเครสชาติเข้มข้นดีห่วยมันคือกินบ่ได้แต่ตะเกียบเลยร้อนแล้วพี่น้องก็โอเคสําหรับหนูนะเข้ามาพักยังเข้าก็คือเตรียมพักนั้นเลยพี่น้องแม่ครับเออหรือมาใส่เอาเลยครับหมูมั้งสิมันจะมีเครื่องให้ในตัวนะคะแต่ว่าพวกขาพวกหมูลูกชิ้นนะคะมาใส่เองเนาะอันนี้ถ้าจะเป็นต้มยำเนาะพี่โอเลยเนาะใช่ต้มยำต้มยำแม่เบิ่งเนี่ยว่าได้ในหน่อยเนี่ยแต่พอเปิดหัวออกมาแล้วน่ะได้เยอะมากเลยค่ะของหนูเนี่ยเต็มถ้วยเต็มถ้วยเลยในหลายแห่งเต็มกี่เต็มถ้วยครับเต็มถ้วยเลยค่ะคุณน่ะผมว่าหมดเต็มเต็มถ้วยเลยเตี้ยนบุกตีนบ้างเจ้านี่แซ่บป่ะอร่อยมากพี่ซื้อยุ่นหลาตอนเจ้าชอบกินหมูเหรอคะอร่อยเนาะลูกชิ้นก็แซ่บนะเขาว่าเขาเห็ดเองวันนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวฝีมือพี่โอเล่นะคะสุดยอดมากอร่อยเป็นสูตรที่พี่โอเล่แกเลือกเองเด้อสูตรที่แกเป็นคนเลือกเองสุดยอดครับบักพริกคนละ
ใส่กะปิลงไปล่ะแห้งแซ่บจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือในทันทีอร่อยมากเหมือนถ้าไปกินยูหลานด้วยพี่น้องรสชาติเป็นแบบนั้นเลยเพราะเราควบคุมเอาเองเราด้วยเนาะรสชาติเดียวกัน ได้หลายครับได้หลายอยู่เป็นคนบ่มักดูดเส้นปานใดแต่น้อยๆเคยกินเข้าไปแล้วดูดพี่มั้ยบ่ได้กินซ้ํา มันเข้าตาแล้วนั่งหายอร่อยนะเดี๋ยวบ่ใส่ผักเลยบ่กินกับขนาดเลยใส่ผักยังแบบได้กินไอของก๋วยเตี๋ยวเรือกินไม่ได้แสบเลยเนี่ยกินจนสีคืออยู่แสบเนาะตอนนี้ไม่อยากคุยกับใครเลยไม่อยากคุยกันเลยพี่หนาเลยแสบดีก๋วยเตี๋ยวเรือมองโอเล่ก็คือตัวละเนาะแสบเนาะแสบด้วยแล้วพี่จะเต้น้ำให้เจ้าหน่อยเต้นไปบ่บ่หนูชอบแบบนี้แหละกุกกุกกุกปริมาณน้ำที่เราใส่ก็คือ300 มิลลิลิตรแต่ของหนูจะหน่อยกว่านั้นอยู่เพราะว่าหนูมักแบบเข้มข้นเข้มข้นเพราะพี่พอดีเลยใส่ถ้วยเต็มถ้วยพอดีเลยคลุกคลีคลุกคลีแสบหน่อยเหมือนเส้นมันจะอืดนะแต่ว่ามันไม่อืดนะตอนต้มเด็กแล้วพี่ยังเสียนไม่หน่อยเลยแป๊บเดียวบ่หน่อยเด้อค่ะเต็มถ้วยเลยลูกชิ้นก็อร่อยตอนนี้มอเกกันซื้อไปติดบ้านไว้เนาะต้องมีติดบ้านค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มจะไม่คุยกันแล้วเราเริ่มจะแบบกินแบบจริงจังเลยน่ะตอนแรกคิดว่าจะเอามาเทศเบิ่งมาเป็นตาเอามาบอเป็นตาสังผลิตบอเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะไม่คุยกันแล้วโอเคนะผ่านคือว่าผ่านห้องหนูให้ผ่านคือว่าผ่านเหลือต้มยำกับอะไรเหลือต้มยำเย็นตาโฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องลองแล้วก็ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหนูก็คือผ่านแล้วเหมือนไปกินที่ร้านเลยเนาะเข้มข้นมากก๋วยเตี๋ยวเรือก็ผ่านครับเรือทั้งวันนี้ติดไปตู้กับเขาอยู่บ้านเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดมากินเขาเด้อๆๆๆคือหนูนี่ควรมีว่าหนูจะมีแบบอาหารกึ่งสำเร็จรูปไว้ติดตู้ตลอดเพราะดึกๆหนูชอบกินข้าวหยุดไม่ได้เลยตอนนี้ ไม่อยากคุยกับใครแล้วไม่อยากคุยกันเลยตอนนี้กินอย่างเดียวซดน้ำหนูใส่ลูกชิ้นด้วยเลือกเส้นบักหลายด้วยขอทายอยู่เนาะดีอยู่งอกเหมือนมากๆคือจำเด็ดรูปเลยเนาะทุกบ้านมีติดบ้านไว้อันนี้ก็ควรจะมีนะคะไม่ต้องไปกินข้างนอกร้านกันเลยต้องเจออยู่บ้านเข้าเห็ดกินได้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดครับแล้วก็อยากกินน้ำกันหลายๆคนก็แค่มา
แค่มากินน้ำกันซื้อเนาะมันเหมือนกินยูราเลยครับรสชาติดีอยู่หิวย่องใดก็คือเอามาตุ่มเนาะใส่หมูใส่ไก่ตามที่เฮามีในตู้นะคะใส่เลยห้ามักได้เฮาใส่เลยแต่ว่าเมนูนี้หนูให้ผ่านเลยอ่ะผ่านเลยกินไปหลอกหลายโหซื้อบ่เหลือซําเจ้าหือบ่ซําเจ้าเด้อมันอร่อยอ่ะเหมือนได้ไปกินที่อยุธยาเลยค่ะ เป็นรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเลยอร่อยเข้มข้นด้วยสินค้าตัวเทสใช่งานดีเลยงานดีเลยค่ะตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับใจเย็นๆดูหิวป่าวบ่ค่อยคุยกันเลยตอนนี้ปกติเราจะคุยกันเยอะกว่ากินนะคะแต่ว่าตอนนี้ เราไม่ค่อยคุยกันสงสัยจะหิวด้วยมั้งไปหมดแล้วโอเคเวลิกูดมากเบื่อข้าวก็สามารถมาต้มกินได้เนาะใช่แล้วกินก่อนปกติเธอกินบะเคยเบิร์ดเดียวปกติเคยกินบะเคยกินเบิร์ดเดียวครับบางทีล่ะกินเบิร์ดจะแรงว่าแซ่บมาม่าก็กินไม่หมดเนาะหัวหนึ่งเนาะมาม่าหัวหนึ่งก็กินไม่หมดแต่ว่าอันนี้แซ่บอีหลีผ่านเรื่องผ่านน้ำคนไปเนาะน้ำคนดิอิ่มอร่อยเรียบร้อยครับเบิร์ดครับว่าไปเรียกเบิร์ดเลยพูดสุดท้ายแล้วส่วนเพิ่มก็เห็นยังแซ่บส่วนลูกกินมาใจคอยนึงก่อนน้ำก่อน
ไหมจ๊ะหมดเรียบร้อยพจนีหมดไหมหมดค่ะไม่เลยก็อย่างน้ำโอเคสรุปแล้วเป็นยังไงผ่านผ่านเนาะผ่านเลยค่ะผ่านเลยรสชาติก็โอเคน้ำก็เข้มข้นเนาะแม่ค่ะน้ำเข้มข้นรสชาติก็คือว่าไม่ได้แตกต่างจากไปกินที่ร้านเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมผู้ใดที่แบบสนใจยังมีไหวก็คือต้องเตรียมล่ะหนึ่งก็คือผักกินกับเนาะเนื้อหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นนะคะแค่นี้แหละบนนอกนั้นก็ไม่มีอย่างไรสามารถกินได้แล้วเครื่องปรุงในครัวทุกคนก็มีอยู่แล้วเนาะตามนี้นะคะอ่ะสำหรับมือนี่ก็ให้พานครับเนาะให้พานเดี๋ยวสิลองเก็บออกมาเบิ่งนี่นะครับเก็บมาแซ่บสบายแซ่บๆๆครับอยากให้ทุกคนได้ลองครับอ่ะสำหรับมือนี่ก็จะลาท่านผู้ชมไปเพียงก่อนนี้ครับเนาะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะว่าเขาจะเฮ็ดหยังว่าสู่มาให้เบิ่งอีกนะครับสำหรับมือนี่ก็จะลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผ่านนะผ่านที่กินหมดก็คือผ่านค่ะอร่อยเลยอ่ะ